คนหัวร้อนกลางถนนอีกแล้วนะคะโลกออนไลน์เขาแชร์กันมีคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วหัวร้อนมากปรีมาชกคนขี่บิ๊กไบค์นี่นี่ค่ะคือชกเข้าไปหลายทีเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะมีไรเดอร์มาช่วยห้ามเอาไว้ก็ตามคนที่ถูกกระทำเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะคะไม่ตอบโต้เลยนะพี่ไก่เนี่ยไม่มีตอบโต้กลับเลยนะคือฝั่งคนต่อยบอกเรื่องปาดหน้าทำไมคนถูกต่อยก็บอกว่าผมไม่ได้ปาดหน้าพี่พอพลเมืองดีไรเดอร์จับแยกคนก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2เขาเอามาลงไว้นะคะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ตามไปยังจุดเกิดเหตุก็คือที่ปากซอยจันทองเอี่ยมที่บางบัวทองนนทบุรีไปถามไรเดอร์ท่านหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนถ่ายคลิปนี้นี่แหละชื่อคุณพีรพาสรักเลิศวงบอกว่าตัวเองขี่ตามหลังคนขี่บิ๊กไบค์ที่ถูกต่อยมาส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นคนต่อยอ่ะก่อนจะมาต่อยนะท่านผู้ชมคะบีบแตรไล่หลังมาเกือบนาทีได้ไรเดอร์ท่านนี้ก็บอกว่านอกจากบีบแตรมาแล้วเขาตะโกนอะไรก็ไม่รู้ตะโกนมาใหญ่เลยพอขี่มาเนี่ยเกือบจะชนไรเดอร์คนนี้ที่ถ่ายคลิปด้วยนะคะแต่ไรเดอร์เขาหลบทันพอแซงไรเดอร์ท่านนี้ขึ้นไปก็ไปชนกับคนขี่บิ๊กไบค์ที่ถูกต่อยชนเสร็จปุ๊บลงไปต่อยเขาเลย 2-3 ทีดูเหมือนกับว่าตั้งใจชนก่อนนะคะชนเสร็จแล้วก็ลงไปต่อยอ้างว่าบิ๊กไบค์ไปปาดหน้าแต่ผมก็งงนะผมขี่ตามหลังมาผมไม่เห็นว่าเขาจะปาดหน้าอะไรเลยนี่คนที่ตามหลังมาส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นพี่วินนะคะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเห็นเหตุการณ์เหมือนกันชื่อคุณกฤษณะปราชวดบอกคล้ายๆกันค่ะคนที่ต่อยบีบแตรยาวมาร่วมนาทีแล้วก็ลงมาหาเรื่องกันเขาอ้างว่าปาดหน้าครับพี่แต่ซึ่งตัวผมขับตามหลังครับก็ไม่เห็นว่าจะมีการปาดหน้าหรืออะไรนะครับผมขับตามหลังมาอะไรเงี้ยครับบิ๊กไบค์เขาตอบว่าอะไรเขาก็ยังงงๆอยู่ครับเขางงกับสถานการณ์นี่ครับว่าเหมือนน่าจะเป็นจากการปาดหน้ากันนี่แหละครับผมว่านะพวกเขาตีแกไล่กันมาอยู่แล้วก็จอดและอีกคันนึงเขาก็ไม่ได้ตอบโต้เพราะว่าเขาตอบโต้ไม่ได้เขาคล่อมรถอยู่เขาคล่อมรถอยู่อีกคันมันรถเล็กกว่าเพราะคันที่โดนต่อยไปหรือเปล่านี่แหละก็เขาขับบิ๊กไบค์ประมาณนี้แล้วเขาก็ยังไม่ทันได้จอดรถได้อะไรเลยเนี่ยค่ะคนโพสต์บอกด้วยว่าคนที่โดนต่อยอ่ะคือมือไม้เขายังสั่นอยู่เลยอ่ะตอนที่คนต่อยขับรถออกไปแล้วโอ้ยังตกใจอยู่เลยนะคะอันนี้ไม่มีรายงานเหมือนกันว่ามีการแจ้งความเป็นคดีหรือเปล่าค่ะใจเย็นๆกันหน่อย